ตรงนี้ก็มาแวะเติมน้ำมันที่กีรีวอนเติมน้ำมันที่กัมพูชีเนี่ยจ่ายเงินได้ทั้ง3สกุลเลยนะครับก็สามารถที่จะจ่ายเป็นดอลลาร์ก็ได้จ่ายบาทก็ได้แล้วก็จ่ายเงินขแมก็ได้จ่ายเงินบาทปนกับเงินขแมไปเลยเขาก็จะนั่งคิดกันตรงนี้แหละครับจากกีรีวอนก็จะไปโอสเมทขึ้นทางเหนือนะครับไปชายแดนประเทศไทยทางด้านอำเภอกาบเชิงก็โอสเมทเนี่ยจะอยู่ฝั่งกัมพูชาแต่ถ้าเกิดฝั่งไทยก็คือช่องจอมครับอำเภอกาบเชิงนี่เป็นฝั่งกัมพูชีตรงขึ้นไปนะภูเขาที่เห็นอยู่ด้านหน้าก็คือเขาพนมดงเล็กนะครับกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยและกัมพูชีเพราะนั้นตรงนั้นก็จะเป็นด่านถาวรอีกด่านนึงชื่อว่าด่านโอสเมทโอสเมททางกัมพูชีก็คือโอสเมทฝั่งไทยก็คือกาบเชิงจะเห็นว่าถนนช่วงจากกาบเชิงผ่านโอสเมทไปเสียมเรียบเนี่ยเป็นถนนมาตรฐานที่ดีมากถนนเรียบนะครับก็ใช้ความเร็วได้แล้วก็รถน้อยเพราะนั้นถ้าเกิดว่าคนไทยที่จะข้ามจากกาบเชิงจะไปเที่ยวอังกอร์วัดเนี่ยนะครับปราสาทนครวัดเนี่ยก็ไปง่ายมากเลยระยะทางก็ใกล้แล้วถนนก็ดีนะครับดูสิถนนเรียบดีทีเดียวนี่เรากำลังวิ่งเข้าไปหาชายแดนประเทศไทยภูเขาที่อยู่ทางด้านหน้านั่นคือภูเขากั้นเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชีนี่ก็เป็นวงเวียนนะครับเป็นทางแยกอ๋อทางไปจอมันทางไม่ดีไปปอยเป็ดทางดีก็นี่ครับก็จะเข้าไปชายแดนประเทศไทยแล้วครับอย่างที่บอกนะครับถนนก็ดีมากเลยมันน่าไปเที่ยวนครวัดโดยข้ามฝั่งทางด้านกาบเชิงเนี่ยครับแล้วนี่ก็วิวทิวทัศน์ก็สวยงามมากๆเลยฟ้าก็เป็นฟ้าฝั่งกัมพูชีเนี่ยบ้านเรือนราษฎรก็ไม่ค่อยเยอะแต่ว่าจุดหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของบ้านเรือนของกัมพูชีก็คือบ้านเดี่ยวเขาเนี่ยครับจะทรงเดียวกันทั้งประเทศเลยเพราะถ้าเห็นทรงบ้านเนี่ยจะนึกภาพออกเลยว่านี่คือบ้านของชาวกัมพูชีเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าบ้านของชาวกัมพูชีนั้นมีลักษณะอย่างไรจะถ่ายภาพนิ่งให้ดูว่าลักษณะบ้านเขาเนี่ยจะเหมือนกันทั่วประเทศเป็นแบบไหนทางจะขึ้นเนินขึ้นเทือกเขาพนมดงเร็กพนมก็แปลว่าภูเขาดงเร็กดงเร็กแปลว่าไม้คานดงเร็กก็คือไม้คานที่ใช้หาบของนะครับนั้นพนมดงเร็กก็คือภูเขาไม้คานเทือกเขาไม้คานแต่ประเทศไทยจะเรียกว่าพนมดงรักซึ่งมันอีกความหมายหนึ่งเลยดงรักก็คือดงต้นไม้รักต้นไม้เป็นดอกรักที่เขามาร้อยพวงมาลัยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวดอกรักคนไทยก็เข้าใจว่าพนมดงรักก็คือหมายความบนภูเขานี่มีดอกรักเยอะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับชื่อภูเขาพนมดงเร็กมาจากภาษากัมพูชีนะครับแปลว่าภูเขาไม่คานไม่ได้เกี่ยวกับต้นรักใดๆทั้งสิ้นไม่มีต้นรักอยู่บนภูเขาแห่งนี้เราก็ถึงโอสเมทแล้วครับก็เป็นชุมชนไม่ใช่จังหวัดเป็นตำบลเป็นหมู่บ้านแต่ว่าเนื่องจากว่าอยู่ใกล้ชายแดนกับประเทศไทยก็เลยคนไทยก็จะคุ้นชื่อมากเลยโอสเมทแล้วก็กำลังก่อสร้างอยู่บนเนินเขานั่นก็คือโรงแรมแล้วก็แน่นอนล่ะครับโรงแรมทุกโรงแรมหรูๆที่อยู่ติดชายแดนประเทศไทยจะมีคาสิโนอยู่ในโรงแรมการพนันในประเทศไทยถือว่าผิดกฎหมายแต่ที่กัมพูชาเนี่ยก็ไม่ผิดกฎหมายหรอกครับนี่ก็คือรถทัวร์มารอผู้โดยสารที่จะไปเสียมเรียบไปพนมเปญชายแดนบอร์เดอร์ไทยแลนด์กัมพูชีอันนี้ผมมาทางฝั่งกัมพูชีนะครับก็จะเห็นว่าจะเข้าโอสเมทแล้วก็นี่คือจะวิ่งไปตรงด่านชายแดน
ตลาดนี่ตลาดเดี๋ยวอาจจะปั๊มบัตรข้ามไปประเทศไทยสักแวบหนึ่งแล้วก็กลับมากัมพูเชียต่อเดินทางในประเทศกัมพูเชียเพื่อไปบันเตียนชมาตรงนี้ก็จะมีลานจอดรถเยอะมากเลยทรานสปอร์ตสเตชันโอสเมททรานสปอร์ตสเตชันแล้วก็มีร้านค้าร้านขายแล้วก็มีตึกแถวนะครับเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีโรงแรมรีสอร์ทอยู่2โรงแรม2ซ้ายขวาซึ่งเป็นรีสอร์ทหรูสวยงามแน่นอนนะครับในโรงแรมต้องมีคาสิโนเป็นของแถมหรือเป็นของหลักไม่รู้แต่ว่าอันนี้เรามาชมบรรยากาศของชายแดนไทยกัมพูเชียโอสเมทก็คือบริเวณชายแดนประเทศไทยกัมพูเชียนะครับก็โอสเมทรีสอร์ทอยู่ตรงนี้และอีกอันหนึ่งก็คืออะไรรีสอร์ทไม่ทราบจำชื่อไม่ได้สวยงามพูดถึงเรื่องคาสิโนต่อรัฐบาลกัมพูเชียก็จะอนุญาตให้สำหรับชาวต่างประเทศที่ถือพาสปอร์ตต่างประเทศนะครับที่เล่นคาสิโนส่วนคนกัมพูชาเขาก็ไม่อนุญาตนะครับแต่นั่นก็คือกฎหมายเท่านั้นนะครับแต่ว่าที่นี่มีสิ่งน่าสนใจมากกว่าคาสิโนเยอะแยะเลยครับWelcome to Thailand นะครับก็นี่ก็เป็นป้ายอันนี้ก็เป็นป้ายที่อยู่ฝั่งกัมพูชานะครับกัมพูชีนะครับก็มีแค่ลวดหนามกั้นเท่านั้นเองตรงนี้ก็จะข้ามฝั่งไปประเทศไทยแล้วครับนี่ก็รถค้าขายระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชานะอันนี้ก็เป็นด่านฝั่งประเทศไทยทางด้านกลับเชิงที่ด่านช่องจอมฝั่งประเทศไทยจะมีจักรยานมือสองจากญี่ปุ่นแล้วก็ผ่านกัมพูชาไปวางขายอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับว่าจะเดินไปดูร้านขายของที่ของที่มีขายเยอะก็คือมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับแล้วก็ข้าวโพดย่างกล้วยย่างมันต้มอ่ะก็มะม่วงแก้วขมิ้นเนี่ยจะเยอะมากลูกพลับพุทราลองกองลำไยละมุดนะครับกัมพูเชียจะนำเข้าสินค้าอุปโภคและบริโภคจากฝั่งประเทศไทยทางด่านนี้เยอะมากครับจำเรียบสูลำไยกิโลเท่าไหร่จ๊ะ50 บาทแล้วลูกพลับล่ะครับลูกพลับลูกละ10บาทลูกพลับมาจากไหนเนี่ยมาจะเอามาจากเกาหลีเอาเป็นลูกละ10บาทนะขอบใจมากออกูลซื้อข้าวโพดดีกว่าข้าวโพดฝักเท่าไหร่ครับฝัก10 บาทฝักละ10บาท3ฝัก20แล้วกล้วยปิ้งล่ะครับกล้วยปิ้งขายยังไงกล้วยปิ้งไม้20บาทกล้วยปิ้งไม้20บาทเอากล้วยปิ้ง1ไม้หรือเอาข้าวโพดดีเอากล้วยปิ้งดีกว่ากล้วยปิ้ง1ไม้นะครับนี่แม่ค้ากัมพูเชียก็สวยทีเดียวเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนวัดแป๊บนึงวัดชื่อวัดอะไรไม่รู้ตรงนี้ก็เราจะกลับเข้ากัมพูเชียนะครับจากโอสเมทก็ลงต่ำลงไปเรื่อยๆสองข้างทางก็เป็นตลาดเขาขายอะไรกันมะพร้าวของกินเล็กๆน้อยๆส่วนใหญ่ที่เยอะเลยก็คือบุหรี่แก๊ปอังไก่ย่างนี่อะไรนะอะไรอังนะไตรอังอ่ะไตรอังอังก็แปลว่าย่างไฟแก๊ปก็กบนะไตรก็ปลาไก่นี่อะไรนะไก่นี่ก็มอนอังปลาในกระไตรปลาในกระไตรเนี่ยเห็นว่าไปนครวัดทางนี้จะใกล้มากเลยน่าไปมากเลยเพราะว่าทางดีแล้วก็ใกล้จากโอสมิตไปนครวัดก็165 กิโลแต่ถ้าทางช่องสังงามจะใกล้กว่านะครับยินดีต้อนรับสู่กัมพูเชียตรงโอสเมทจะมีวัดอยู่วัดหนึ่งนะเดี๋ยวจะขึ้นไปไหว้พระที่วัดสักนิดนึงวัดมงคีรีมงคลโอสเมทวัดคีรีมงคลโอสเมทครับก็มีรูปโอ้คือโบสถ์เนี่ยเขาจะเป็นลักษณะของกัมพูเชียเลยล่ะศิลปะแบบกัมพูเชียสวยมากเลยวัดมงคลคีรีโอสเมทคือลักษณะของโบสถ์เนี่ยจะเป็นศิลปะกัมพูเชียเลยอย่างแท้เลยบัน
ไดก็เป็นบันไดนาคแล้วบานประตูเป็นบานประตูไม้2006นะครับนี่ก็มีกรองหนังควายขนาดใหญ่เนี่ยวัดก็เป็นศิลปะแบบกัมพูเจียที่เพดานก็มีภาพวาดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าโอเคนะครับวัดคีรีมงคลโอสเมทก็ถ้าผ่านมาก็มาไหว้พระที่นี่ก็เป็นศิลปะของกัมพูชียุคใหม่นะครับนี่ก็ทางหลวงไปเสียมเรียบขับรถลงจากเทือกเขาพนมดงเร็กวิวทิวทัศน์สองข้างทางก็สวยงามก็นั่งรถจากโอสเม็จะไปบันเตียนชมานะครับบันเตียนชมาก็เป็นปราสาทหินที่มีอาณาเขตยิ่งใหญ่มากนะสร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่7สร้างให้กับพระราชโอรสนะครับก็เป็นปราสาทหินที่ใหญ่แต่ว่ายังไม่ได้รับการบูรณะในอนาคตอาจจะได้รับบรรจุเป็นมรดกโลกอีกก็ได้ระหว่างทางเนี่ยก็คุยกับเฮียสเพราะว่าเฮียสเนี่ยเขาก็ขับรถให้กับบ่อนคาสิโนนะรับส่งคนข้ามไปข้ามมาระหว่างชายแดนเพื่อที่จะรับคนมาคาสิโนเนี่ยก็เลยถามเขาว่าเฮียสเคยเจอคนมาเล่นคาสิโนแล้วรวยจากการเล่นคาสิโนเนี่ยเฮียสเคยเจอไหมเคยเจอแต่ไม่เคยรวยจากคาสิโนไม่เคยเจอคนที่มาเล่นคาสิโนแล้วรวยใช่ไหมคือรวยมาก่อนอาจจะใช่แต่ว่ามาเล่นคาสิโนแล้วรวยจากคาสิโนในเฮียสไม่เคยเจอเลยไม่เคยเจอเป็น10ปีเพราะฉะนั้นก็ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับคนที่จะมาเล่นคาสิโนเนี่ยคือเฮียสบอกว่าไม่เคยเจอคนที่มาเล่นคาสิโนแล้วรวยจากการเล่นคาสิโนนะครับเพราะนั้นก็อย่าไปยุ่งกับมันเยอะเอาเป็นว่ารวยมาก่อนแล้วมาเล่นคาสิโนเพื่อการผ่อนคลายอะไรเงี้ยโอเคแต่ว่าถ้าเกิดว่าจนอยู่แล้วจะมาหาเงินจากคาสิโนเนี่ยมันไม่มีทางเลยมันเป็นไปไม่ได้นะมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะครับเฮียสก็ได้บอกแล้วว่าขับรถให้คาสิโนมาเป็น10ปีแล้วคนเล่นคาสิโนเนี่ยไม่รวยแต่ว่าเฮียสเนี่ยรวยขับรถรวย ขนาดขับรถนะยังรวยเลยอ่ะไม่ต้องไปเล่นคาสิโนแล้วรวยหรอกขับรถยังรวยเลยนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่ของกัมพูชาจะเป็นที่ราบนะครับขับรถผ่านทุ่งบัวทุ่งไร่ทุ่งนาเป็นวิวทิวทัศน์ชนบทที่สวยงามมากเลยครับดูสิครับสองข้างทางก็จะพบบ้านของชาวกัมพูชาเรียงรายกันอยู่สองข้างถนนซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกันเกือบทั้งหมดบ้านของคนกัมบ้านของคนกัมพูชาจะมีลักษณะแบบนี้นะครับไม่ชัดไม่ได้ไปเดี๋ยวถ่ายหลังใหม่ลักษณะบ้านเขาจะเป็นคล้ายๆกันหมดนะครับเนี่ยเป็นฟอร์มเดียวกันทั่วประเทศตรงนี้ก็ถึงเมืองสำโรงวงเวียนสำโรงซึ่งเมืองสำโรงนี่ถ้าเรียกเป็นภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าอะไรนะสำโรงจองกอลแต่ถ้าเรียกเป็นภาษาราชการก็คืออุดรเมียนเจยหรืออุดรมีชัยนะครับเนี่ยก็จะเป็นวงเวียนอันนี้ก็คือเป็นทางแยกไปหลายด้านไปพระวิหารไปเสียมเรียบไปบันเตียนชมาไปปอยเปตนะครับก็สำโรงจองกอลสำโรงจองกอลหรืออุดรเมียนเจยหรือคนไทยก็จะออกสำเนียงว่าอุดรมีชัยคำว่าเมียนเจยเนี่ยก็แปลว่ามีชัยนะครับชัยชนะนั่นเองเมียนเจยนั้นบันเตียนเมียนเจยก็คือบันเตียนนั่นแปลว่าค่ายทหารเมียนเจยก็คือมีชัยนะฮะเนี่ยบ้านลักษณะบ้านเป็นวงเวียนอีกเหมือนกันถ้าเราไปขวานี่ก็คือบันเตียนชมาใช่ไหมสำโรงซิตี้
นเหมือนกันคือที่นี่เนี่ยเวลาทางแยกเนี่ยจะใช้เป็นวงเวียนนะฮะลักษณะบ้านนั้นจะเห็นว่าบ้านของคนกัมพูชีก็จะเป็นแบบเนี้ยไปกรานไปกรานแล้วไปกันเตใช่มั้ยนี่ก็ทางแยกเยอะเลยอันนั้นก็ไปตลาดสำรองจองกอนนี่นะครับลักษณะบ้านจะเป็นฟอร์มเดียวกันเกือบทั่วประเทศนะเหมือนกันหมดเลยเป็นเรียกแบบเดียวกันดูออกว่าเป็นเอกลักษณ์ของบ้านของชาวกัมพูเชียนะครับจะได้ดูบ้านนี่เห็นไหมบ้านก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยขอบคุณนะครับที่ชมคลิปมาจนจบแล้วพบกันในคลิปต่อไปที่ปราสาทบันเตียนจะมาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ